ว่าโบสถ์ที่หาคู่กันเนี่ยมันต้องแล้วก็จะพวกนี้ก็จะเล่าไม่ได้ตอนนี้มันยังไม่พร้อมเนี่ยไม่กล้าเปิดมากกว่าก็แต่ว่าเป็นการระบุวางตุ๊กตาไว้เฉยอย่างไม้เมืองหนาวที่แก่นปลูกเนี่ยไปบอกไปขายสตรอเบอรี่ขายชิลลี่มันก็ไม่รู้ว่าบานตอนไหนใช่ไหมใช่แต่กระบวนการมันต้องมีตัวประกอบด้วยไม้เมืองหนาวไม่ใช่ว่าไปชิลลี่สตรอเบอรี่อย่างเดียวนะพวกนั้นมันเป็นพืชอ่ะมันไม่บอกเราจะบานตอนนี้มันไม่ได้หรอกแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะเอาบัวตองนะซึ่งเป็นตัวเลือกสำหรับคนที่ไม่ชอบเดินทางไกลไปแม่งสอนที่นี่มันโลเคชั่นของมันก็โอเคนะตรงไหนที่นี่แหละแต่ว่ากำลังจะมองหรือว่าให้เขาพยายามจะขายเพื่อให้คนก็เดินทางใกล้ๆไปถ่ายรูปกับดอกบัวตองที่แก่นมะขูดเนี่ยเพราะนั้นเข้ามาเนี่ยดอกบัวตองมันบานนานมากเป็นเดือนเลยเออเนี่ยโอเคมากคิดอย่างเงี้ยช่วงเดือนไหนประมาณเดือนเดียวกันปลายปีอ่ะเออพฤศจิกาปลาเลยพอต้นถ้าปลาเริ่มแล้วที่นี่มันก็มีพืชของมันอยู่แล้วนะบัวตองแต่มันยังไม่เยอะเพราะนั้นมันก็ต้องไปสร้างแลนด์มาร์คขึ้นมาเพื่อให้คนถ่ายภาพแต่มาผสมผสานเข้าไปแต่มันเป็นทางเลือกเราไม่ได้แข่งกับเขาเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่เดินทางไกลก็เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยไม่อยากไปไกลอยากกินข้าวของเขาเช้าเป็นยังไงมาเช้าตลาดน้ำดอนหวายแต่ว่าพอหน้าหนาวหนาวจริงๆอ่ะมันก็ได้บรรยากาศนี่ก็ไม่ไกลไม่ไกลนะคือต่อไปวัวโรบีอาบอกก็ปลูกจริงโรบีอามันก็จะง่ายแล้วช่วงไหนเป็นทิวเด็กก็ไม่เราไม่โดนเราเกลียดเราเกลียดเรื่องมันไม่ใช่อย่างเดียวอันนี้อย่างเดียวเป็นสตอรี่เมื่อไหร่วะรูดบานไม่ออกรูดเดินคุณพาอะไรเงี้ยเลิกเลยแล้วมาแล้วเขาก็บอกต่อว่าไม่มีอะไรไอ้คำว่ามาแล้วไม่มีอะไรมีอะไรสำคัญรู้สึกหนังสือกูไทยคือเราต้องขายเป็นลักษณะไม้มันหนาวจะไปบอกว่าไปขายคือไม้มันหนาวคือหลักละอ๋อขายเหมือนที่จังหวัดเลยนะพี่ที่บอกขายไม้มันหนาวเพราะว่ามันหนาวมีเยอะแยะเพราะว่าคนที่มันคุมไม่ได้ไงไม่สามารถจะบอกว่าเฮ้ยยังไงก็ต้องเดือนมีนาหรือเดือนมกราเนี่ยมาได้ตอบตอบได้แน่นอนไม่ใช่ใช่ไหมบางทีมันยังเพิ่งโผล่มาได้เดียวค่ะพวกครั้งที่แล้วไปทุ่งดอกคนเดียวทำไมพี่ทุ่งดอกเคี้ยวบานเยอะแล้วไม่ใช่คือกระเจียวด้วยกระเจียวที่เคี้ยวบานเยอะเลยตอนนี้มันอาจเราอาจจะไปแบบเลยแล้วค่ะเลยแล้วมันรวนงอไปแล้วเสร็จก็ล่าสุดที่หนูไปชัยภูมิผอ.ใหม่พี่เคียงอ่ะจะไปเป็นผอ.ที่นครนั่นหนูไปแถลงข่าวเมื่อวันที่1ดอกกระเจียวแกยังไม่เยอะนะแล้ววันก่อนแกโทรมาหาหนูตายดอกกระเจียวพี่ตอนนี้มีเยอะแล้วเพราะตอนนี้มันเยอะแน่นอนเราโอเคผมบอกไม่ได้ไม่โอเคเขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์ไม่น่าเยอะจะปลายเดือนอะไรยังมีดาวเลยไม่น่าเหมือนที่อะไรนะแต่รู้ว่าอย่างนี้นะคะอย่างเมืองไทยเนี่ยสมมุติว่าเรา PR ปั๊บอยากที่ช่วงคือมันต้องให้มันเป็นกระแสตลอดมันต้องต่อเนื่องกิจกรรมมันต้องมีกิจกรรมกิจกรรมต่อเนื่องเลยตอนนี้เนี่ยมันก็ยังคุยกันอยู่จังหวัดอยู่เลยยังวนอยู่เนี่ยผมอยู่4ปีวนอยู่เนี่ยวนมันไม่ได้โอเคผมก็ไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันเป็นจังหวัดเราใช่ไหมจังหวัดเราเนี่ยมันจะมีเรื่องกิจกรรมที่ทางจังหวัดเนี่ยยังไม่ได้แบบไปวางให้มันชัดมันระหว่างตกลงมันอยู่ว่าภาครัฐกับภาคประชาชนหรือว่าตัวท้องถิ่นเองอบจ.เทศบาลเนี่ยจะเอาอะไรยังไม่รู้เลยเพราะไม่งั้นถ้าบอกอุทัยธานีปั๊บก็จะมีแต่ฤาษีดินดำใช่ไหมจะมีฤาษีดินดำที่เขาชัดเจนนี่ตับบาททางน้ำเนี่ยเขาก็เริ่มแต่ว่าอาทิตย์นึงเขาบางทีจะเขาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะทางจะเข้าพรรษาก็มาบอกว่าจะมีงานแล้วผมก็ถามโอเคผมจะไปเชิญท่านไหวไหมเชิญยังไงได้ไหมไม่ได้แล้วพี่ติ๊กเมื่อก่อนผมก็มาเพื่อหันหรือต้องส่งผมพูดอย่างนี้มาตลอดเดี๋ยวว่าเนี่ยเหตุประพาสต้นเนี่ยจะเชิญผมร่วมประชุมวันที่3จะจัดงานเรื่องนี้ทำอะไรได้จะไปขายลิงแต่ผมก็จะเอาคนไทยไปที่นครสวรรค์ไปทั้ง4ตู้ไปดูก็เดี๋ยวเอาคนนครสวรรค์มาดูไทยเอามันเที่ยวประเทศใกล้ๆผมก็จะเรียกว่านครสวรรค์อยู่ในอันนึงที่เกี่ยวกับเรื่องของประพาสต้นที่วัดอะไรนะที่มีเหยียบชาอะไรวัดต่อหงส์เลยวัดต่อหงส์ใช่ไหมคะเออที่จริงที่จริงอันนั้นก็อยู่ในเส้นทางใช่ไหมยังมีเหยียบชาอยู่เลยมีแต่พระเหยียบไม่ค่อยได้แล้วเพราะพระไม่สบายแล้วตอนนี้ใครเป็นคนเหยียบชาวบ้านพระแกโดนควันเยอะไงแกเป็นโรคปอดอ่ะหมอก็เลยห้ามไม่ให้โดนควันถ้าเราทำสื่อแต่แกก็ยังอยู่ในวัดแหละใช่ป่ะถ้าเราไปพูดในจังหวัดหลักๆที่ขายอยู่แล้วขายประจวบไปนะต้องเที่ยวแล้วไปประจวบโอ้ไม่ต้องเราไปพัทยาไปยาไม่ต้องเรา
จะไปทำเลยโอเคหรอเฮ้ยคุณจะทำแต่ทำแต่แตกแต่ว่าเป็นจังหวัดลำปางเนี่ยจังหวัดลำปางพยายามบอกนะแล้วเป็นพวกอย่างที่โอเคเราอยากให้พวกนั้นเนี่ยดูจังหวัดลำปางเขาจะได้โตมันโตปุ๊บจะปรับภูมิใจของท่านเองในรุ่นท่านในรุ่นท่านเลยครับไม่ก็จะมองเหมือนเป็นจังหวัดผ่านๆก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่เป็นความภูมิใจตอนหลังมาเริ่มมารู้จัก